ทำหน้าที่ลูกทิศไพวันเยี่ยมแม่หลังผ่าตัดมะเร็งบอกหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วทำหน้าที่ลูกทิศไพวันเยี่ยมแม่หลังผ่าตัดมะเร็งบอกหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วรักแม่เท่าชีวิตนะครับการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากเพจไพวันวรรณลูกได้โพสต์ภาพลาสิกขาของอดีตพระมหาไพวันจากเดิมที่แจ้งว่าจะสึกวันที่4ธันวาคมตามที่ได้ประกาศเอาไว้โดยมีภาพบรรยากาศของการสึกและอดีตพระมหาไพวันได้เปลี่ยนเป็นเสื้อขาวสวมสโรงพร้อมโพสต์ภาพยิ้มอรุมเจาะด้วยแคปชั่นว่าเริ่มและเขียนในคอมเมนต์ไว้ว่าผมโสดนะก่อนที่จะโพสต์ภาพเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลโดยสาเหตุหลักที่ทิศไพวันลาสิกขาในครั้งนี้มาจากต้องการออกมาทำหน้าที่ดูแลแม่ที่ป่วยมะเร็งและเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดไพวันได้โพสต์ภาพการทำหน้าที่ลูกของทิศไพวันเมื่อได้เดินทางไปเยี่ยมแม่หลังผ่าตัดโดยทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโดยโพสต์แคปชั่นด้วยว่าหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วนะรักแม่เท่าชีวิตนะครับปล.ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอกฤตกิติสินศัลยกรรมทั่วไปอาจารย์หมอณัฐยาตรียพันธ์มะเร็งครบวงจรพี่ธรรมนูญเทิดชัยมงคลหรือ9เจ้าหน้าที่ทำนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการที่ทำให้การผ่าตัดของแม่ผมผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด